สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆแล้วก็หนูดีตั้งใจอยากให้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลอันนี้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับถั่วเพราะว่าถั่วเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอาหารทิพย์เลยนะคะในโลกของ plant based เพราะว่าเขาอะค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายของเราต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดที่ร่างกายต้องการและสร้างเองไม่ได้แล้วกรดอะมิโนหรือว่าสิ่งที่ร่างกายต้องนำไปใช้เป็นโปรตีนเนี่ยค่ะเอาไปสร้างโปรตีนเนี่ยค่ะเจ้าตัวกรดอะมิโนในถั่วเนี่ยหนูดีว่ามันเหนือกว่าโปรตีนหรือกรดอะมิโนในเนื้อสัตว์ในทุกมิติเลยคือคนจะชอบพูดว่ากรดอะมิโนในเนื้อสัตว์เหนือกว่าในถั่วเพราะเป็นโปรตีนครบสมบูรณ์แบบหรืออะไรใดๆก็ตามหนูดีว่าเวลาใช้คำว่าอะไรดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าเราต้องนิยามมันสักนิดนึงว่าดีกว่าคืออะไรเหนือกว่าคืออะไรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหนูดีก็จะคิดเหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะยังคิดอยู่ในปัจจุบันนั้นนะคะก็คือว่าโอ้ถ้าอยากได้กรดอะมิโนครบแล้วก็เยอะ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 เนี่ยต้องกินจากไข่จากเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าอาจจะจากนมวัวหรือชีสหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่มาจากสัตว์ทีนี้เนี่ยค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีของหนูดีนะคะที่ได้ไปเรียนกับนายแพทย์นิลบาร์นาร์ดแล้วก็คุณหมอไมเคิลเกรเกอร์นะคะโอ้โหคุณหมอไมเคิลคลาปเปอร์มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณจูเลียนาเฮเวอร์ซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการ plant based แล้วเขาก็ได้แก้ไขความเข้าใจผิดของหนูดีว่าใจเย็นเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไปแล้วเวลาที่บอกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ดีกว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยต้องดูได้ว่าตัวไหนที่มันเยอะแล้วมันอาจจะเกินจำเป็นแล้วที่สำคัญคือในเนื้อสัตว์นมวัวไข่ไก่ชีสเนี่ยค่ะอาจจะมีสิ่งไม่ใช่อาจจะแล้วมีแน่ๆสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ต้องการมันเกินจำเป็นสำหรับร่างกายแล้วร่างกายบริหารจัดการไม่ได้เข้ามาในร่างกายของเรากลายเป็นภาระแล้วอาจจะเป็นพิษกับร่างกายของเราด้วยนะคะยกตัวอย่างอันนึงนะคะที่มีเฉพาะในโปรตีนที่มาจากสัตว์นะคะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลซึ่งร่างกายมนุษย์ของเราอะค่ะสร้างคอเลสเตอรอลได้เองเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้เราไม่จำเป็นต้องรับคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์เลยตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่จำเป็นต้องรับเลยทีนี้พอเราไปกินอาหารจากสัตว์นะคะเราได้รับคอเลสเตอรอลจากสัตว์มาเนี่ยกลายเป็นว่าร่างกายมันไม่ได้ต้องการมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับคอเลสเตอรอลจากสัตว์เนี่ยมันบริหารจัดการได้ไม่ดีพอเข้ามาปุ๊บมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็ได้แต่เก็บไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเปราะบางในร่างกายซึ่งไม่ควรจะเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินเลยก็ทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับหนูดีมองว่าโปรตีนจากถั่วเห็ดมันหวานมันฝรั่งเนี่ยแหละเป็นโปรตีนที่สะอาดที่สุดนะคะและเป็นโปรตีนที่เป็นกู๊ดแมทช์นะคะหรือว่าเหมาะกับร่างกายของมนุษย์ที่สุดเลยทีนี้เนี่ยโปรตีนจากสัตว์ก็ยกตัวอย่างโปรตีนจากถั่วเนี่ยค่ะหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยในกรดอะมิโนจำเป็นนะคะที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เนี่ยค่ะมีประมาณ20ชนิดซึ่งร่างกายต้องนำไปใช้ในการสร้างเป็นโปรตีนด้วยระบบร่างกายดำเนินไปได้อย่างสมดุลจะมีอยู่9ชนิดที่ร่างกายมนุษย์สร้างเองไม่ได้และต้องรับมาจากอาหารภายนอกเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า essential amino acids นะคะมีอยู่9ตัวและหรือคนไทยจะเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดเนาะทีนี้นะคะในกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดนะคะก็จะมีอยู่ตัวนึงที่เป็นตัวที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือ sensitive นิดนึงนะคะมีชื่อว่าเมทายอนีนเมทายอนีนนะคะเป็นกรดอะมิโนที่แน่นอนมันจำเป็นร่างกายต้องเอาไปใช้สร้างเป็นโปรตีนแต่จะมีงานวิจัยบางตัวนะคะอันนี้เป็นอันที่คุณเรย์โครไนซ์นะคะที่เขียนหนังสือ Plant Based Nutrition นะคะกับ Healthspan Solution ร่วมกับคุณจูเลียนาเฮเวอร์นะคะเคยเตือนดีไว้นานแล้วว่าหนูดีอย่ากินไข่เยอะเพราะว่าในไข่เนี่ยจะมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่มันสูงเหมือนกับในเนื้อสัตว์นั่นแหละคือตัวที่ชื่อเมทายอนีนหนูดีก็ถามว่าเอ้าทำไมต้องกังวลแต่เมทายอนีนเขาก็บอกว่าเพราะว่ามะเร็งบางชนิดบางตระกูลบางสายพันธุ์บางยี่ห้อเนี่ยมันจะต้องใช้เมทายอนีนมาเป็นอาหารของมันนะคะจนถึงขั้นว่ามีการใช้คำว่า absolute methionine dependent ก็คือมะเร็งประเภทนั้นๆเนี่ยมันจะต้องรับเมทายอนีนจากข้างนอกเข้ามามันถึงจะเติบโตได้ถ้าเราจำกัดเมทายอนีนให้เขาเนี่ยเซลล์ปกติเติบโตได้ปกติเลยแต่เซลล์มะเร็งจะไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาหารโปรตีนจากพืชมีเมทายอนีนต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะการที่เมทายอนีนต่ำเนี่ยมันทำให้เซลล์เอาไปใช้ได้อย่างดีแฮปปี้เอนจอยมากเลยแต่ว่ามะเร็งตัวที่จำเป็นต้องใช้คือ absolute methionine dependent เนี่ยมันโตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านงานวิจัยบางตัวเนี่ยค่ะก็จะบอกว่า
การที่ผู้ป่วยมะเร็งบางประเภทอยู่ในระหว่างทำคีโมเทอราปีเนี่ยทำคีโมนะคะรับคีโมก็หยุดที่จะรับอาหารที่มีเมตาโยนินสูงเนี่ยพบว่าช่วยเขาในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองช่วยในกระบวนการ healing process นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆหรืออาจจะพูดยาวหน่อยก่อนที่จะเดี๋ยวมาต้มถั่วให้ดูเนาะแต่แค่อยากจะบอกว่าทำไมถั่วถึงเป็นโปรตีนที่ดีกว่าโปรตีนจากอาหารจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนกินเป็นประจำในทุกๆวันเลยถ้าทำได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครบอกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ดีกว่าโปรตีนจากพืชไม่จริงไม่จริงมากๆเพราะว่าและอีกอย่างนึงที่โปรตีนจากพืชมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วกระป๋องถั่วแห้งถั่วที่เรากำลังจะต้มอัดความดันกันเนี่ยนะคะถั่วพวกเนี้ยมันมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นโปรตีนที่มาพร้อมกับไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้คืออาหารจากพืชมันมีไฟเบอร์ทุกคนต่อให้เขาเนี่ยอย่างอ่ะถั่วแดงไอ้ถั่วแดงกระป๋องอย่างเงี้ยโปรไฟล์ nutritional profile ของกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆสารอาหารต่างๆของถั่วแดงหลวงอ่ะดีกว่าเนื้อแดงลีนอีกเพราะฉะนั้นการที่เรากินอย่างเงี้ยเราได้กรดอะมิโนครบและเราได้ไฟเบอร์เข้าไปด้วยและเราไม่ต้องเสี่ยงกับคอเลสเตอรอลไขมันอิ่มตัวต่างๆมันดีกว่าในทุกมิติเลยในสายตาของหนูดีกรดอะมิโนได้ครบคุณได้ไฟเบอร์คุณได้ไฟโตนิวเทรียนคุณได้วิตามินแถมไปคุณไม่ต้องมีไขมันสูงอะซึ่งมันอเมซิ่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็กินถั่วกันเถอะเราทีนี้ในข้างหน้าหนูดีนะคะดีก็มีถั่วมาให้ดูหลายชนิดมากทั้งถั่วแห้งถั่วกระป๋องถั่วแช่น้ำข้ามคืนแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะมีถั่วที่ใช้หม้ออัดความดันนะคะวันนี้เนี่ยหนูดีจะโชว์เป็นหม้ออัดความดันหนูดีอยากจะขอแนะนำทุกๆคนนะคะว่าแกดเจ็ตอะไรที่ควรจะซื้อเข้ามาในครัวของเราถ้าเราจะหันมากิน plant based whole food นะคะมี2อันที่หนูดีคิดว่าน่าที่จะลงทุนเนาะอันที่1ก็คือหม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดลมร้อนนะคะเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยมันไม่มีถึงหลักหมื่นลองไปหาดูมันก็แบบมันไม่มีอ่ะยกเว้นจะเป็นแบบโอ้โหหม้อเตาขนาดใหญ่ที่เป่าลมร้อนได้เป่าไอ้น้ำได้ฝังผนังอันนั้นก็โอ้โหหลายหมื่นเหยียบแสนไม่จำเป็นเอาแค่ตัวเสียบปลั๊กง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะไปไหนเราย้ายบ้องย้ายบ้านเราหิ้วไปด้วยได้นะคะส่วนไอ้หม้ออบลมร้อนควรมีละอันนั้นคุ้มเดี๋ยวจะสอนเมนูอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าเจ้าตัวเครื่องอัดความดันอันนี้แนะนำให้มีเลยถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยเป็นหม้อแบบนี่นะคะก็ถือไปได้เสียบปลั๊กหน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณจะอยู่ในต่างประเทศนะคะอย่างยกตัวอย่างน้องสาวดีตอนนั้นไปเรียนปริญญาโทที่อิตาลีหนูดีก็ซื้อหม้ออัดความดันแบบตั้งหัวเตาค่ะจะเป็นหม้อใหญ่มากอันนี้ดีซื้อมา 2-3 พันบาทเองแต่ว่าของน้องดีเนี่ยใหญ่หน่อยทำจากสเตนเลสทั้งอันเลยอันนั้นตกประมาณ 8,000 บาทหรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นหม้อถ้าอยู่อเมริกาหนูดีคิดว่าน่าจะชื่อ Instapot มั้งคะมันจะมีหลายชื่อหลายยี่ห้อหนูดีก็เลยไม่ขอแนะนำของยี่ห้อไหนเลยคุณไปเลือกกันเองเพราะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าหนูดีซื้อมาหนูดีกลับไปที่ร้านเขาอีกรอบเขามีอันที่แบบความจุเพิ่มมาอีกใหญ่กว่าน่าจะประมาณ 2-3 คัพแล้วราคาถูกด้วยหนูดีก็แบบเอาตายแล้วเรามีรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นนะคะใครซื้อยี่ห้อไหนซื้อเลยหนูดีไม่ได้มียี่ห้อในดวงใจอะไรเลยแต่คิดว่าหม้ออัดความดันเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าน่าลงทุนมากๆเลยค่ะโอเคแล้วก็สำหรับถั่วอ่ะทิ้งท้ายอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่าถั่วนะคะเวลาที่เราไม่เคยกินถั่วมาก่อนเลยเนาะด้วยความเป็นคนไทยเราจะไม่ค่อยกินถั่วถูกไหมคะเราก็จะกินแบบข้าวเราจะกินถั่วเป็นขนมเราไม่ค่อยได้กินถั่วเป็นอาหารเพราะฉะนั้นในคลาสขนนี้นะคะ21วันเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีเมนูถั่วมาแชร์เรื่อยๆแต่จะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเริ่มกินถั่วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอะมีแก๊สคุณมีลมคุณเกิดอาการว่าคุณเข้าลิฟต์กับใครไม่ได้คุณอาจจะสร้างความแบบว่าลำบากใจให้ทุกคนในลิฟต์อะไรประมาณนี้เนื่องจากลมในท้องของคุณอะไรประมาณนี้ก็ต้องให้รู้อย่างนึงว่าในถั่วค่ะจะมีสารอาหารแล้วก็มีไฟเบอร์ที่จุลินทรีย์ดีๆในลำไส้ของเราเนี่ยต้องการที่จะกินแล้วเขาก็จะปล่อยก๊าซดีๆออกมาในการในกระบวนการย่อยของเขานั่นแหละทีนี้เนื่องจากถ้าคุณน่ะไม่ได้กินถั่วมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วคุณกินเนื้อสัตว์เยอะมากเนี่ยจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยดีที่มันเป็นจุลินทรีย์ที่ชอบเนื้อสัตว์แล้วเวลามันปล่อยก๊าซออกมาเนี่ยก๊าซพวกนั้นเป็นก๊าซที่เป็นอันตรายกับร่างกายเป็นพิษกับร่างกายอาจจะทำให้เกิดโรคบางชนิดได้ด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นนะคะช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย21วันแรกอย่างน้อยเลยนะคะขอให้คุณอัดความดันถั่วหรือต้มถั่วตุ๋นถั่วหรือมีถั่วกระป๋องอย่างเงี้ยติดบ้านไว้คุณกินวันละนิดวันละหน่อยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะค่อยๆเพิ่มจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้พอคุณกินเข้าไปตัวเนี้ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ดีมันก็จะขยายเติบโตเติบโตเติบโตเพราะฉะนั้นยิ่งคุณกินถั่วนานเข้านานเข้าเนี่ยคุณก็จะยิ่งมีจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้เยอะแล้วมันก็จะมาย่อยถั่วให้คุณเพราะฉะนั้นปัญหาแบบโอ๊ยทำไมฉันอืดทำไมฉันมีลมทำไมฉันอะไรก็ขอให้ผ่านช่วงแรกๆไปให้ได้ก่อนนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะสมูทสมดุลหลังจากนั้นค่ะอ่ะมาดูวิธีการกันดีกว่านะคะมีอินโทรดักชันกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูวิธีการกันนะคะก็สำหรับอันดับแรกเลยค่ะที่เริ่มต้นที่ถั่วของเราก่อนเลยค่ะเริ่มจากถั่วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูว่าเราจะต้องมีถั่วเมล็ดแห้งติดบ้านดิก็จะชอบมีในลักษณะนี้ติดไว้นี่ถั่วแดงเล็กถั่วแดงหลวงนะคะถั่วดำแล้วก็ถั่วเนี่ยพวกถั่วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสารพัดชื่อเลยนี่เป็นถั่วฝรั่งสีน้ำตาลหนูดิก็จะมีเก็บไว้เป็นถั่วแห้งก่อนพวกนี้เก็บได้เป็นปีเลยแค่ระวังพวกมอดหรือพวกแมลงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีถั่วถ้าเป็นถั่วที่แห้งแนะนำให้แช่น้ำก่อนข้ามคืนเทน้ำนั้นทิ้งแล้วก็ค่อยเอาน้ำใหม่มาต้มนะคะซึ่งดิจะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลยนะคะก็สำหรับถั่วแห้งนะคะดิจะให้ดูนิดนึงจากเจ้าถั่วเนี้ยพอแช่น้ำข้ามคืนเนี่ยมันกินน้ำเข้าไปอิ่มหนำสำราญมากเนี่ยตัวมันจะบวมขึ้นประมาณเกือบ2เท่าเลยและเวลาที่เราดูเนี่ยค่ะในน้ำที่แช่เนี่ยบางคนจะแนะนำให้ใส่พวกน้ำส้มสายชูเข้าไปด้วยซึ่งทำไมควรใส่หรือไม่ควรใส่อันนี้แล้วแต่ดุลพินิจเลยนะคะบางคนใส่เกลือบางคนใส่น้ำส้มสายชูบางคนไม่ใส่อะไรเลยใช้น้ำดื่มน้ำบริสุทธิ์เฉยๆอันนี้เนี่ยแล้วแต่ดุลพินิจของคุณถ้าวันไหนหนูดีสะดวกหยิบน้ำส้มสายชูนี่ก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักช้อนชาหรือช้อนโต๊ะแล้วแต่ปริมาณของถั่วใส่ลงไปในน้ำที่แช่ข้ามคืนพอเราแช่ข้ามคืนเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยเป็นถั่วดำเนี่ยมันดำสนิทเลยนะคะน้ำเนี่ยอย่างเนี้ยถั่วแดงเล็กถั่วแดงเล็กพอใส่น้ำส้มสายชูมันก็จะคล้ำเลยนี่ดีใส่น้ำส้มสายชู apple cider vinegar ถามว่าต้องใช้ apple cider vinegar แบบนี้ไหมไม่จำเป็นนี่แพงเกินเหตุบังเอิญหนูดีมีอยู่แล้วดีมีหลายขวดดีก็เอามาใช้นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยพวกน้ำส้มสายชูอสรอะไรพวกนี้ค่ะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ได้หมดเลยใส่ทำไมใส่นิดนึงเพื่อช่วยในการสลายแอนตี้นิวทรีนนะคะหรือว่าสารต่อต้านการย่อยในถั่วบางคนก็จะบอกว่ามีพวกไฟติกแอซิดนะคะไฟเตตเลคตินซึ่งพวกนี้เนี่ยหนูดิอ่านว่าโอ้ยนั่งอ่านว่าสรุปมันเป็นอันตรายไหมมันทำให้คือถ้าเกิดเรามีเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูดซึมสารอาหารบางอย่างยากขึ้นแต่บางงานวิจัยก็บอกว่าไอ้เจ้าไฟติกแอซิดเนี่ยดีนะมันมีความแบบ anti cancer property ก็คือมีความต้านมะเร็งอยู่ในตัวของมันด้วยบางคนก็บอกดีนะเพราะว่าถ้าเรามีธาตุเหล็กล้นเกินมากเกินไปเรากินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยเราจะมีธาตุเหล็กในกลุ่มพวกฮีมไอรอนเยอะเกินไปในร่างกายตัวเจ้าไฟติกแอซิดเนี่ยอาจจะไปช่วยดูดออกไปก็ได้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้ไงเราไม่สามารถแบบมีเครื่องสแกนร่างกายเราแล้วแบบฉันมีฮีมไอรอนเยอะเกินไปเดี๋ยวฉันต้องเติมไฟติกแอซิดเข้าไปนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเท่าที่หนูได้อ่านเราได้ข้อสรุปมานั่นก็คือแช่น้ำข้ามคืนมันจะทำให้ต้มถั่วแล้วนิ่มทั่วถึงกันทั้งลูกมากที่สุดถ้าคุณไม่ได้แช่น้ำข้ามคืนถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เลยในพวกหม้ออัดความดันนะคะแต่ว่าถ้าแช่น้ำข้ามคืนได้ดีสุดเพราะมันจะย่นระยะเวลาการทำงานของเครื่องยิ่งถ้าคุณตั้งหม้อหัวเตาใช้หม้อนู่นนี่นั่นเนี่ยการแช่น้ำข้ามคืนจะทำให้ถั่วสุกสวยสมบูรณ์เท่ากันคือไม่ใช่ข้างนอกนิ่มแล้วแต่ข้างในยังเป็นไปอยู่ทีนี้สมมุติว่าตอนนั้นไม่ได้มีน้ำส้มสายชูติดบ้านฉันไม่ใส่แล้วจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเพราะว่าถ้ามีก็ดีไม่มีเนี่ยเจ้าตัวไฟติกแอซิดมันก็ไม่ได้แบบเป็นอันตรายอะไรกับในระยะยาวนะคะเรารับเข้าไปนิดๆหน่อยๆโอ้โหไม่ได้แบบทำให้เกิดโรคนั้นโรคนี้ก็อาจจะดูดซึมธาตุเหล็กหรืออะไรเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรอีกเพราะบางทีเราอาจจะมีล้นเกินก็ได้เนาะก็ถือว่าเดี๋ยวร่างกายมันคงปรับสมดุลกันไปตัวหนูดีเองก็คือจะแช่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แช่น้ำเฉยๆบางทีก็แช่ใส่น้ำส้มสายชูค่ะแล้วสมมติว่าคุณเนี่ยค่ะไม่มีหม้ออัดความดันไม่สะดวกจะแช่ถั่วข้ามคืนกับน้ำเทน้ำนั้นทิ้งเอาน้ำใหม่ต้มทำยังไงถั่วกระป๋องค่ะคนทำเยอะมากเรื่องถั่วกระป๋องนี่เป็นอะไรที่คนจะแบบพี่หนูดีมันคืออาหารกระป๋องตายแล้วแบบกินเข้าไปมันจะเป็นอันตรายไหมจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่หนูดีมีในใจเหมือนกันนะ
พราะว่าคนที่แนะนำให้หนูดีทานนะคะคือคุณจูเลียนาเฮเวอร์ที่เป็นคนเขียนหนังสือ Plant Based Nutrition Health Span Solution เป็นโภชนากร Plant Based แล้วก็กินอาหารวีแกน Plant Based มาถึง13ปีเนี่ยคือเขาทำงานด้านนี้โดยตรงเลยทำงานร่วมกับแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูดีเอาจริงๆนะเธอคือซื้อถั่วกระป๋องติดบ้านไว้เลยหนูดีก็ถามว่าอ่ะคำถามเดียวกับทุกคนเครื่องกระป๋องเธอจูเลียนาแบบหนูดีตัวนี้เนี่ยยูก็เลือกเอาที่สบายใจเอายี่ห้อที่สบายใจเพราะว่าอ่ะถ้าจะเอาให้ปลอดภัยจริงๆเลือกยี่ห้อที่ไม่มีเกลือเลยมันมีค่ะแล้วมันมีนำเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยเลือกยี่ห้อที่เขาไม่ใส่เกลือเลยก็ได้ถ้าเธอเซนซิทีฟกับเกลือนะคะเช่นอาจจะเป็นโรคบางโรคที่กินเกลือไม่ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ฉันกลัวเรื่องเครื่องกระป๋องคุณเลือกยี่ห้อที่มันจะเขียนข้างกระป๋องเลยว่า BPA free lining มันจะเขียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็แบบโอเคถ้าคุณกลัวเรื่องแบบอะไรที่มันจะเข้ามาปนเปื้อนเลือกยี่ห้อที่เขียนว่า BPA free lining นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับหนูดีเนี่ยบางทีหนูไปไม่ได้คิดอะไรมากหนูดีก็จะเลือกตัวที่หนูดีชอบมีติดบ้านมากที่สุดนะทุกคนนั่นก็คือถั่วแดงถั่วชิกพีนะคะหรือว่าตัวนี้บางคนเรียกกาบันโซบีนส์หรือว่าถั่วลูกไก่มันคืออันเดียวกันชิกพีกาบันโซหรือว่าถั่วลูกไก่เพราะว่าถั่วลูกไก่เนี่ยมันนิ่มมากแล้วแบบมันสามารถเอามาทำได้หลายเมนูเอามาทำเป็นฮัมมุสก็ได้หรือว่ากินกับข้าวเลยถั่วพวกนี้บางทีนะหนูไม่คิดอะไรมากเลยนะหนูดีก็จะเอามันมาเทน้ำทิ้งล้างๆนิดนึงใช่ไหมคะหนูดีก็เอามาตักใส่ข้าวเลยอะแล้วนี่ก็กินข้าวกับถั่วเพราะว่าพวกข้าวโพดหรือธัญพืชเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะขาดกรดอะมิโนไปบางตัวนะคะอย่างข้าวโพดเนี่ยจะขาดไป2ตัวเพราะฉะนั้นวิธีการกินข้าวโพดเนี่ยค่ะโภชนากรก็มักจะแนะนำว่าถ้าเธอกินข้าวโพดใช่ไหมเธอกลัวมันขาดกรดอะมิโนเดี๋ยวเธอได้ไม่ครบวิธีแก้ง่ายมากเธอใส่ถั่วดำใส่ถั่วดำเข้าไปเลยหรือเอาจริงๆถั่วอะไรก็ได้ก็จบหนูดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนั้นดีทีนี้ก็ถามจูเลียนาว่าแล้วคำว่าเครื่องกระป๋องอ่ะมันแบบฉันก็ยังออกมาจากกล่องคำว่าเครื่องกระป๋องไม่ได้ยังไม่สามารถ think out of the box ได้จูเลียนาก็บอกว่าหนูดีจริงๆแล้วถั่วพวกนี้ถ้ามันแช่ในน้ำเกลืออ่อนหรือมันแช่ในน้ำเนี่ยเท่ากับว่าสารต่อต้านการย่อยพวกไฟติกแอซิดเลคตินอะไรเนี่ยมันหายไปแล้วเธอก็มันก็ดีด้วยซ้ำแล้วก็มันถูกทำมาอย่างสะอาดมันเก็บได้นานและเขาก็บอกว่าหนูดีจริงๆระหว่างที่หนูดีเนี่ยเก็บเครื่องกระป๋องเหล่านี้ไว้ในบ้านเก็บได้2ปีเนี่ยบางยี่ห้อปีกว่า2ปีบางที2ปีกว่าถามคำหนึ่งอันนี้ดีกว่าเนื้อสัตว์ไหมถ้าเธอจะต้องมีอันนี้กับเธอมีเนื้อแดงหมูไก่อกไก่เก็บไว้ในบ้านเธอเลือกกินอันใดอันหนึ่งอันไหนดีกว่าถั่วกระป๋องก็ชนะในทุกมิติเพราะฉะนั้นในสายตาของหนูดีนะคะมันก็ปลดล็อกหนูดีเรื่องของการที่หนูดีจะต้องแบบโอ้เครื่องกระป๋องกินไม่ได้บอกเลยว่านาทีนี้ที่หนูดีถ่ายคลิปนี้อยู่หนูดีมีเครื่องกระป๋องอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านไม่ต่ำกว่า30กระป๋องแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่ามันสะดวกกับชีวิตหนูดีมากๆเลยนะคะบางทีแบบฉันไม่ได้มีเวลาแช่ถั่วแช่อะไรถั่วกระป๋องค่ะมี consideration วิธีการคิดให้คุณผู้หญิงสักนิดเดียวนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ที่เปิดกระป๋องก็เลือกอันที่มันมีที่ใช้นิ้วง้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงที่ไม่ชอบใช้แล้วก็อยากอยู่คนเดียวชั้นโซนอะไรประมาณนี้คุณก็งัดตัวนี้ออกมาเลยแล้วก็เปิดแล้วก็เทเลยเพราะนี่เป็นหนึ่งในคนที่ใช้เครื่องเปิดกระป๋องที่ไรเนี่ยจะมีวงคมๆอยู่ข้างในข้างนอกมันเคยบาดมือหนูดีมาแล้วดิก็เลยกลัวเท่านั้นเองเลยเนาะก็นี่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่แบบฮะถั่วกระป๋องคุณพระเธอพูดอะไรของเธอก็นั่นแหละค่ะแล้วตัวที่ทริกกี้ที่สุดตัวนึงในการต้มคือถั่วแดงหลวงเพราะฉะนั้นดิก็จะมีถั่วแดงหลวงใส่กระป๋องติดบ้านไว้เพราะแบบมันสะดวกดีอ่ะมันนิ่มเปิดออกมานิ่มเลยนะคะแล้วก็ lentils ตัวนี้คือแบบชอบมากแล้วก็กินบ่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีไว้ในบ้านเลยเช่นกันค่ะเอาล่ะมาดูเครื่องอัดคอนแทคกันดีกว่าค่ะพูดมาเยอะละได้เวลาอันเป็นมงคลที่เราจะอัดความดันถั่วนะคะก็เครื่องอัดความดันอย่างที่บอกดิไม่มียี่ห้อโปรดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าตั้งแบบ stove top หรือว่าตั้งบนหัวเตาเนี่ยคุณจะต้องแบบใช้ถ้ายังไม่เคยใช้มาก่อนคุณต้องแบบใจเด็ดนิดนึงนะคะเพราะตอนหนูดีกันวานะไปซื้อไอ้หม้ออัดอันนั้นคือ2พี่น้องตอนอยู่อิตาลีเนาะดิก็ใจปั้มนะด้วยความรักน้องซื้อให้น้องเลยค่ะเครื่องละ 8,000 ลุยค่ะก็2พี่น้องช่วยกันหอบกลับมานะคะจากร้านแล้วก็แบบทำไงดีสมัยนั้นกินเนื้อสัตว์อยู่ต้มซี่โครงนะคะหามากไอ้เครื่องอัดความดันเนี่ยพอตั้งหัวเตาแล้วมันจะร้องพอมันสุกมันจะแบบแล้วมันก็จะแบบอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วเรา2คนก็จะแบบวิ่งไปแล้วก็ดัด
ดับไฟแล้วก็แบบเปิดมันอะไรเงี้ยคือด้วยความมือใหม่ไม่รู้ว่าดับไฟซะแล้วก็รอจนมันเย็นเนี่ยความดันข้างในมันก็จะลดลงเองไม่ต้องแบบโอ้โหไปเปิดให้ความดันมันพุ่งวุบขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็สำหรับใครที่มือใหม่สุดๆบอกเลยว่าเครื่องนี้คุ้มมากแล้วคุณใช้เมาะใช้หุงข้าวนะคะจะบอกเลยมันจะมีอันที่เขียนว่า rice perfect แบบ8นาที12นาทีนี่คือข้าวสุกแบบสวยเลยเนาะก็เนี่ยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนนั้นนี่ซื้อมาเองแล้วงอนเลยจะไม่ยอมบอกเลยว่าอันนี้ซื้อจากไหนเพราะแบบว่างอนว่าเขามีตัวใหม่แล้วแบบมันใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแล้วแบบราคามันก็ไม่แพงอ่ะโกรธคุณไปดูเถอะค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเอาที่แบบที่คุณชอบแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับประเทศของคุณได้หรือจังหวัดของคุณได้หาซื้อง่ายๆซื้อออนไลน์ซื้อไปเลยค่ะหม้ออัดความดันเนาะก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วพอคุณหงายมาใช่ไหมคะก็จะมีหม้อหน้าตาแบบนี้แล้วตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนแบบเครื่องทำแบบระเบิดอะไรประมาณเนี้ยก็ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความดันหนักแน่นก็ดังต่อไปนี้เราก็จะทำแบบนี้เราก็จะมีการเอาถั่วขึ้นมานะคะแล้วถั่วพวกนี้เนี่ยหนูดีก็จะเอาตัวเหมือนกระชอนเนี่ยค่ะตักน้องขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปเลยเราต้องการจะเอาไม่เอาน้ำเก่าเลยนะคะเราจะไม่เทน้ำเก่าเนี่ยเข้าไปด้วยเนาะก็เอาถั่วใส่เข้าไปค่ะโอเคค่ะสำหรับถั่วนะคะเราก็ใส่ลงไปในหม้ออัดความดันเรียบร้อยแล้วเป็นถั่วเปล่าๆนะคะแนะนำว่าให้เราล้างนะคะสมมติว่าเราแช่น้ำส้มสายชูนะน้ำใส่น้ำส้มสายชูข้ามคืนทิ้งไว้เนี่ยเทน้ำที่มีฟองนั้นทิ้งซะล้างๆถั่วนิดนึงแล้วก็เอาพวกกระชอนอย่างเงี้ยค่ะมาตักถั่วแล้วก็ใส่เข้ามานะคะพอใส่เข้ามาในนี้เสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำสะอาดนะคะน้ำใหม่ก็คือน้ำดื่มที่กรองไว้แล้วในบ้านเนี่ยแหละดีก็จะใส่เข้าไปทีนี้เนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวถั่วเนี้ยถ้าเราแช่น้ำข้ามคืนมาแล้วซึ่งเป็นวิธีที่หนูดีค่อนข้างแนะนำนะถ้าคุณมีเวลามันเสียเวลา prep time นิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอีก8ชั่วโมงถั่วมันก็ดูดน้ำของมันเองไปคุณไม่ได้วุ่นวายอะไรมากเนี่ยก็คุณไม่ต้องเติมน้ำลงไปในถั่วเยอะมากนะคะอาจจะแบบแค่พอดีคลุมถั่วได้เท่านั้นก็พอบางคนอาจจะเติมขึ้นมาให้สูงกว่าถั่วสักนิ้วหนึ่งแต่จริงเนี่ยถั่วมันกินน้ำเวลาที่มันกินน้ำข้ามคืนมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำอยู่ในตัวมันขนาดมันจะเป็นขนาดพอดีพอๆกับที่หลังจากมันต้มสุกแล้วด้วยซ้ำเนาะคุณก็ไม่ได้ต้องใส่น้ำเยอะเลยก็แค่คลุมหลังถั่วเกินขึ้นมาสักครึ่งนิ้วหนึ่งเนาะเท่านั้นเองเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็บางคนจะมีการปรุงตรงนี้วันนี้เนี่ยหนูดีจะขออนุญาตแชร์เฉพาะสูตรที่เป็นถั่วล้วนๆเลยไม่มีการปรุงไม่ใส่สมุนไพรไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้คุณนะคะถ้าต้องการจะเอาถั่วไปทำอาหารประกอบเมนูอื่นๆต่อจากหลังจากนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีรสชาติอะไรติดไปแต่เดี๋ยวจะมีคลิปที่มีการปรุงถั่วให้อร่อยแซ่บแล้วก็เป็นถั่วที่แบบรสชาติมาพร้อมเลยสามารถกินเป็นกับข้าวได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามในคลิปอื่นแต่คลิปนี้เนี่ยเอาแค่แบบเบสิกก่อนนะคะพอเราใส่น้ำเปล่าเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่ใส่อะไรเลยนอกจากน้ำเปล่านะคะแล้วก็เอาฝาหม้อนะคะใส่เข้ามาปุ๊บเราก็จะหมุนดูจากด้านหลังนะคะเราก็จะหมุนให้มันพอดีกันเลยปุ๊บคลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงด้านหน้าทีนี้เนี่ยหม้อของคุณมันจะมีวิธีการที่เขาจะบอกว่าตรงข้างบนเนี่ยจะมีฝาที่ไว้ล็อกความดันอยู่ข้างในคุณก็จะต้องดูในยี่ห้อของคุณเองว่าเวลาที่ต้มเนี่ยฝาไอ้ตัวมันจะมีลูกบิดนะคะคล้ายๆกับลูกศรเนี่ยมันต้องบิดไปทางไหนอย่างของหนูดีเนี่ยยี่ห้อที่ดีใช้ไอ้ตัวลูกศรมันต้องบิดเข้ามาหาตัวหนูดีท่านดีหันหน้าเข้าหาเครื่องมันจะเขียนไว้มันจะมีติดไปค่อนข้างชัดเจนมากตอนซื้อถามเขาให้ชัดเจนเลยเพราะว่าหม้อเนี่ยใช้ง่ายแต่ว่าคุณมันจะมีวิธีใช้ที่สเปซิฟิกแล้วแต่ยี่ห้อถามมาให้จบที่ร้านเลยแล้วก็จบเลยเนาะของดีก็ตอนเริ่มหันเข้ามาหาตัวเสร็จแล้วดีก็ลงมานะคะดีกด simmer grain and beans แล้วก็เริ่มเลยมันก็จะเริ่มว่า30หมายถึง30นาทีเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานไปเลย30นาทีทีนี้เนี่ยพอมันเสร็จนะคะมันก็จะแบบเรียกเราปิ๊ดๆๆๆแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันถ้าเป็นแบบตั้ง stove top หรือบนหัวเตาเนี่ยมันอาจจะแบบวี้ขึ้นมาคุณก็ถ้าเป็นแบบหัวเตาดับหัวเตาซะถ้าเป็นเครื่องเนี้ยคุณก็ถอดปลั๊กซะแล้วมันจะร้อนมากไม่ต้องไปยุ่งกับมันทิ้งมันไปเลยค่ะเคร
ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงทิ้งมันไปเลยค่ะนะคะความร้อนของมันลดลงความดันของมันลดลงไปตามความร้อนนั้นแล้วคุณค่อยกลับมาที่หม้อแล้วคุณค่อยหมุนระบายความดันหนูดิเคยสมัยที่ใช้เครื่องตั้งหัวเตาค่ะด้วยความมือใหม่เนาะเราก็แบบดับไฟเสร็จปุ๊บเราเปิดปล่อยความดันเลยมันก็จะแบบระบายแบบมีไอ้น้ำออกมาเต็มเลยอะเราก็จะแบบกลัวแต่คิดว่าต้องทำแบบนั้นความจริงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยคุณรอดับไฟหรือถอดปลั๊กคุณรอให้มันเย็นรอไปเลยค่ะคุณก็ไปทำอย่างอื่นไปทำงานไปทำความสะอาดบ้านล้างจนล้างจานพิมพ์คอมตอบอีเมลไถมือถือไปพอมันเริ่มเย็นคุณค่อยกลับมาคุณก็คลายเพราะว่าพวกหม้อความดันพวกนี้มันจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าคุณไม่คลายจุกความดันเมื่อคลายจุกความดันซะกว่าจะถึงตอนนั้นมันไม่มีอะไรพุ่งออกมาแล้วเพราะมันไม่ร้อนละแล้วคุณก็เปิดแล้วคุณก็หยิบมันออกมาใช้ตักเอาตะแกรงเนี่ยล่ะค่ะไอตัวกระชอนเนี่ยตักออกมาจบเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเนี่ยค่ะทำงานไปตามประสาของมันมันจะมีช่วงฮีทอัพมีช่วงคูลดาวน์มีอะไรให้เขาทำงานไปค่ะ30นาทีบวกไปเลยอีกชั่วโมงคือตัวเฉพาะเวลาที่อัดความดันถั่วเนี่ยประมาณ30นาทีบวกให้ไปอีกชั่วโมงนึงหลังจากนั้นให้มันเย็นให้สบายใจเนาะโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันนะคะประมาณ30นาทีบวก1ชั่วโมงเนาะก็ตีซะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันเนาะก่อนดีจะกลับมายุ่งกับมันอีกรอบนึงให้มันทำงานของมันไปอีกครึ่งชั่วโมงดีจะกลับมาถอดปลั๊กแล้วหนูดีก็จะไปทำอื่นอีกชั่วโมงนึงแล้วก็กลับมาเปิดเจ้าหม้อนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ถั่วที่ต้มอัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูดีได้มีการเอากระชอนนะคะช้อนออกจากหม้ออัดความดันเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เอามาใส่ทัปเปอร์แวร์กับจานไว้นะคะวิธีการเก็บก็คือหนูจะเก็บในทัปเปอร์แวร์แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาที่เราจะกินอาหารนะคะกินข้าวเราก็จะเอาเจ้าถั่วเนี้ยแหละมาใส่กับข้าวหรือว่าใส่กับผักสลัดหรือใส่กับอะไรก็ได้ค่ะนะคะก็จะเป็นถั่วที่นิ่มแล้วให้ลองสังเกตดูใกล้ๆนิดนึงนะคะถั่วเนี่ยเวลาที่เราอัดความดันแล้วเราจะกินอย่างถูกต้องอะค่ะก็คือถั่วมันจะต้องนิ่มจนที่ว่าระหว่างเราเอามาไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยมันจะต้องบีบแล้วมันต้องเละโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอันนี้นะคะเป็นสัญญาณว่าถั่วเนี่ยได้ถูกกำจัดเอาสารต่อต้านการย่อยนะคะออกไปแล้วแล้วเราก็จะกินได้อย่างที่สบายใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยหนูดีต้ม4ถั่วไปพร้อมกันนะคะก็คือถั่วแดงเล็กนะคะถั่วแดงอาซูกิแล้วก็ถั่วแดงหลวงหรือว่าถั่วแดงใหญ่ก็คือนี่คือการขี้โกงนะคะก็คือเอา4ถั่วต้มรวมกันเลยอัดความดันรวมกันแต่ถ้าคุณจะทำให้ถูกต้องยิ่งไปกว่านี้เนี่ยคุณอาจจะเอาถั่วที่ขนาดมันเท่าๆกันหรือถั่วชนิดเดียวกันอัดความดันพร้อมกันก็จะได้ความสุขที่สมบูรณ์สำหรับถั่วชนิดนั้นๆมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีเราขี้เกียจหรือเวลาเราน้อยก็ต้มรวมกันเลยไป4อย่างเนาะไม่เป็นไรเลยทีนี้นะคะก็แนะนำนะคะอันนี้ไม่มีการปรุงรสมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาไปประกอบอาหารอื่นๆต่อนะคะไปใส่พวกแกงหรือเอาไปใส่ผัดผักก็สามารถทำต่อได้เลยโดยที่ไม่ได้มีเกลือหรืออะไรติดค้างอยู่ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือตัวอย่างของการใช้หม้ออัดความดันนะคะในการทำให้ถั่วสุกซึ่งประหยัดเวลาเยอะมากเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างถั่วแดงหลวงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะแช่น้ำแล้วก็ต้มบนหัวเตาเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลาในการต้มนะคะแบบซิมเมอร์คือแบบต้มอ่อนๆเนี่ยถึง2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถ้าใช้หม้อที่เป็นหม้อตุ๋นข้ามคืนนะคะจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมงออนโลนะคะก็คือเปิดไฟเป็นโลเพราะฉะนั้นตัวหม้ออัดความดันในอย่างที่บอกก็คือดิคิดว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆถ้าคุณคิดจะกินอาหารพวกนี้เป็นประจำนะคะมันใช้หุงข้าวได้มันใช้ทำเมนูอะไรได้อีกเยอะเดี๋ยวดิจะมาแชร์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหนูดีก็เลยคิดว่าถั่วแห้งแช่น้ำข้ามคืนใส่หม้ออัดความดันคือเจ๋งมากๆแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะว่าสำหรับถั่วเป็นสตาร์ชที่ดีมากๆสำหรับร่างกายมนุษย์เลยนะคะเพราะว่ามันทำให้อิ่มนานนะคะมันมีไฟเบอร์ไฟโตนิวเทรียนมีสารต้านอนุมูลอิสระโหแบบแล้วถั่วหลายๆชนิดก็จะมีเบต้ากลูแคนนะคะซึ่งเป็นสารแบบต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็หนูก่อนจากกันอยากจะให้ดูเล่มนี้นะคะ The Healthiest Diet on the Planet ของนายแพทย์จอห์นแมคดูโกลซึ่งถั่วเนี่ยค่ะถูกจัดเป็นอาหารในกลุ่มไฟเขียวนะคะคือบอกว่า eat lots of นะคะอันนี้คุณหมอใช้คำว่า bean soup ก็คือบอกว่าอาหารที่เป็นถั่วเนี่ยค่ะคุณไม่ต้องทำให้สุกด้วยน้ำมันนะคะคุณทำให้สุกด้วยน้ำแบบเนี้ยคุณกินได้เต็มที่เลยเพราะว่าโครงสร้างของถั่วจะมีไฟเบอร์มีน้ำมีสารอาหารต่างๆ
คุณก็จะอิ่มก่อนที่คุณจะอ้วนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีคำถามนะคะว่ากินได้เท่าไหร่กินอะไรยังไงนะคะก็คือกินไปจนคุณสบายใจที่จะอิ่มแล้วก็แฮปปี้ค่ะโอเคเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ